แม่เราไปดูเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผู้ข่าวเรานำเสนอไปก็คือเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งรุนแรงมากเลยนะครับตั้งแต่วันพฤหัสใช่ไหมฮะครั้งแรกวันพฤหัส 6.3 6.5 นะฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าครั้งที่2มาเนี่ยโอ้โหรุนแรงมาก 7.3 นะครับก็เกิดความเสียหายเยอะเลยนะฮะบ้านเรือนปลักหักพังแล้วก็มีผู้คนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับอยู่ในซากอาคารเยอะมากนะครับแต่ว่าที่เกาะคิวชูนะคะใช่ครับทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะฮะนะคะล่าสุดนะคะมีผู้เสียชีวิต41รายนะคะแล้วก็บาดเจ็บเอกเป็นพันคนในจำนวนนี้สาหัส184คนนะคะผู้คนมากกว่า 170,000 คนก็ไม่มีบ้านอยู่นะคะแล้วก็ไฟฟ้าประปาไม่มีใช้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบเหตุการณ์ล่าสุดแล้วก็ความช่วยเหลือทั้งในส่วนของคนไทยนะคะซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าทางสถานทูตของไทยในญี่ปุ่นได้ส่งรถลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะนำชาวไทยนะคะนับว่าเป็นร้อยคนเลยนะคะที่นั่นนะคะเพื่อที่จะเดินทางออกมาจากเกาะคิวชูนะคะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านสิทธิกรฉันทะแดนสุวรรณนะครับท่านกงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสิทธิกรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้เรื่องความช่วยเหลือต่างๆที่จะไปสู่พื้นที่ที่ประสบภัยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับในส่วนสถานทูตไทยครับครับตอนนี้ตามที่ได้ประกาศออกไปนะครับทางสถานทูตได้จัดรถนะครับไปรับคนไทยตามจุดต่างๆนะครับขอเรียนผลการดำเนินการตามนี้นะครับเราได้จัดรถไปรับทั้งที่3จุดนะครับจุดแรกที่เมื่อโรงเรียนประถมศึกษายุฟูยิงนะครับตอนนี้ได้รถได้ออกมาแล้วนะครับได้พาคนไทยอยู่รถ24คนนะครับจุดที่2คือที่มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะก็ได้ออกมาแล้วเหมือนกันนะครับมีคนไทยอยู่บนรถ16คนนะครับครับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยที่ยุฟูยิงเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวครับจุดที่3คือที่เบปัวรีน่านะครับมีคนนักเรียนไทยทั้งสิ้น87คนนะครับทั้ง3สายเนี่ยจะมารวมกันที่จังหวัดฟุกุโอกะซึ่งอยู่บนเกาะคิวชูเหมือนกันแต่ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดนะครับครับเพื่อจะนำพาทุกคนเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่ทางสถานทูตได้จัดเตรียมไว้ต่อไปครับมีใครได้รับโดยเราได้อพยพชาวต่างชาติบางส่วนนะครับที่โดยเฉพาะชาวคนในประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยออกมาด้วยกันพร้อมด้วยกันด้วยครับเนื่องจากเรามีที่ว่างเหลือพอครับผมค่ะมีผู้บาดเจ็บบ้างไหมคะในชั้นนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับครับทุกคนปลอดภัยดีครับผมครับผมเราได้ลงรูปภาพในการอพยพนะครับรถบัสทั้งหลายเนี่ยเราได้ลงใน Facebook สถานทูต นะครับทยอยลงให้ทุกคนได้ทราบว่าปลอดภัยนะครับโดยมีรูปเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์ทยอยลงเป็นระยะครับก็จะมีภาพของคนไทยที่รับความช่วยเหลืออยู่ที่นั่นนะฮะลงใน Facebook ด้วยใช่มั้ยครับครับผมส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางออกจากพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยครับครับผมเข้าไปตรวจสอบใน Facebook อะไรครับท่านสิทธิกรครับเป็น Facebook ของสถานทูตนะครับเข้ายังไงฮะเราในครับสถานเนี่ยครับชื่อณกรุงโตเกียวนะครับสถานทูตไทยณกรุงโตเกียวครับสถานทูตไทยณกรุงโตเกียวค่ะครับผมยังมีคนไทยหลงเหลืออยู่อีกไหมคะเท่าที่ตรวจสอบเราได้พยายามตรวจสอบไปตามจุดอพยพต่างๆนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ของญี่ปุ่นเองก็ได้ไปลงข่าวนะครับแฟกของสถานทูตที่ส่งไปตามจุดอพยพต่างๆสถานทูตไทยขออพยพอยู่เพราะฉะนั้นคิดว่าซึ่งจุดอพยพทุกที่เนี่ยมีเปิดข่าว NHK อยู่แล้วเนี่ยหวังว่าแล้วเราได้ส่งใบประกาศเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับบอกให้ขึ้นมาขึ้นรถนะครับคาดว่าน่าจะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีเราก็จะจัดเข้าไปรับเพิ่มเติมครับในโอกาสถัดไปครับมีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับคนไทยในพื้นที่ถ้าเผื่อว่าหลงเหลือหรือว่าญาติคนไทยที่อยู่เมืองไทยบ้างครับครับก็สามารถโทรมานะครับขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฮอตไลน์ของทางสถานทูตนะครับครับหมายเลขฮอตไลน์นะครับผมครับ81นะครับรหัสประเทศ8190-4435-7812ครับอีกครั้งนะครับ8190-4435-7812นะครับครับผมตอนนี้พวกโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารต่างๆนี้ติดต่อกันได้ปกติหรือยังครับท่านครับครับถ้าเป็นแลนด์ไลน์ปกติดีครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะค่อนข้างโทรศัพท์ติดยากนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะในจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยทางสามารถใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรฟรีได้นะครับ
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นทางบริษัทโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์สาธารณะเฉพาะในเขตจังหวัดคุมาโมโตะโทรฟรีได้ครับสามารถโทรได้เลยไม่ต้องหยอดเหรียญครับผมภาพถนนหนทางในภาพนี้จะเห็นว่าความเสียหายเยอะมากเลยการเดินทางนี่ล่าช้ากว่าปกติเยอะไหมครับการเข้าไปในพื้นที่ครับคือตอนนี้ทางด่วนเนี่ยนะครับใช้การไม่ได้ก็ต้องใช้ทางถนนธรรมดานะครับก็ทำให้คิดว่าคงจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติครับรถค่อนข้างติดเพราะเป็นถนนที่ขนาดเส้นทางเล็กนะครับครับผมครับผมแต่ว่าถนนใช้การได้แต่อาจจะไม่ได้ทุกเส้นนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถทางจังหวัดเองก็ยังไม่สามารถยืนยันว่าถนนเส้นไหนใช้ได้ขนาดไหนครับครับครับเอาละครับช่วงนี้ขอบคุณท่านแค่นี้ก่อนนะครับครับผมครับขอบคุณสวัสดีครับครับท่านสิทธิกรฉันทะแดนสุวรรณนะครับท่านที่ปรึกษากงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนะครับสถานทูตไทยนะครับที่นั่นก็เรียกว่าได้ให้ความช่วยเหลือกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเต็มที่เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่โทรทางไกลมาจากโตเกียวเลยนะคะแล้วก็ทราบว่าทางญี่ปุ่นเองนะคะก็ส่งกำลังทหารลงไปในพื้นที่ 20,000 นายด้วยกันค่ะเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือนะคะเนื่องจากคาดว่าจะยังมีคนติดอยู่ในซากทั้งอาคารแบบเก่านะคะบ้านเรือนแบบเก่าและอาคารสมัยใหม่ก็ถล่มลงมาเช่นเดียวกันนะคะก็คาดว่าจะมีคนถูกฝังทั้งเป็นอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็ยังไม่มีรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีของทางญี่ปุ่นเนี่ยจะลงพื้นที่หรือไม่นะคะทีแรกเนี่ยบอกว่าจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองแต่ว่าล่าสุดมีสำนักข่าวบางแห่งรายงานนะคะว่ายกเลิกกำหนดการดังกล่าวแล้วนะคะคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเที่ยวนี้เนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ย 6.4 ถือว่าไม่รุนแรงมากนะครับทางญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวนำแต่ว่าพอถัดจากนั้นมาอีกวันหนึ่งนะครับตอนกลางคืนโอ้โหตอนนี้ 7.3 นะฮะเป็นแผ่นดินไหวหลักเขาเรียกว่าเป็นเมนช็อคนะฮะแล้วก็แผ่นดินไหวหลักนี่แหละ 7.3 เนี่ยนะครับก่อให้เกิดความเสียหายมากมายอย่างที่เห็นนะฮะท่านผู้ชมครับบ้านเรือนขนาดคนญี่ปุ่นเนี่ยสร้างบ้านเรือนไม่สูงมากนะบ้านเขาหนาวเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าก็ความเสียหายไงฮะแล้วเกิดตอนกลางคืนผู้คนก็นอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านนะครับก็เลยเกิดความเสียหายเยอะก็มีรายงานข่าวว่ามีประชาชนประมาณสัก 70,000 คนที่ต้องอพยพนะฮะนี่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีประชาชนเกือบ 400,000 ครัวเรือนนะที่ไม่มีน้ำประปาใช้ไฟดับด้วยนะครับในบางพื้นที่กระทบกับครัวเรือนเนี่ยประมาณ 170,000 ครัวเรือนอันนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะแล้วซ้ำร้ายนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาค่ะเช้าวันนี้นะคะสร้างความยากลำบากให้กับผู้ประสบภัยมากขึ้นซึ่งทางการก็แจ้งเตือนให้ผู้คนราวๆ 240,000 คนให้ออกจากบ้านเรือนค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงภัยจากน้ำท่วมและดินถล่มด้วยนะคะครับนี่แหละฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงมีพระราชสารถึงสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นแสดงความเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากมายนะครับเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับค่ะก็ในส่วนของคนไทยอย่างที่ได้ทราบกันนะคะจากท่านกงสุลเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีการขนส่งด้วยรถบัสออกมาจากพื้นที่บางส่วนนะคะซึ่งในจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ200คนอันนี้ไม่รวมนักท่องเที่ยวนะคะครับนี่แหละฮะส่วนท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไทยนะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าในส่วนของรัฐบาลและการบินไทยเนี่ยนะฮะก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะอพยพคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยนะครับโดยสายการบินไทยนะฮะถ้าหากได้รับการประสานจากทางสถานทูตไทยในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเบื้องต้นนี่ก็พบว่าคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมีตั๋วเดินทางกลับอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องส่งสายการบินไทยเนี่ยไปรับในตอนนี้นะครับดูจากภาพเนี่ยก็ยังยิ้มแย้มกันได้อยู่นะคะนี่ขึ้นรถกันเรียบร้อยบางส่วนนี่เป็นญาติใครบ้างคงจะได้เห็นภาพไปตรวจสอบใน Facebook ของทางสถานทูตโตเกียวสถานทูตไทยในโตเกียวได้ค่ะครับเดี๋ยวนะฮะเหตุการณ์ในประเทศญี่ปุ่นถ้าเผื่อว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปนะครับก็มีสายด่วนของทางสถานทูตนะฮะที่ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้หรือว่าใน Facebook เขาจะมีการเหมือนกับรายงานสดเลยนะฮะท่านทูตบอกว่าจะมีการเหมือนกับสัมภาษณ์คนไทยอยู่ที่นั่นให้ได้ทราบเหตุการณ์ต่างๆด้วยสบายใจนะครับก็เข้าไปตรวจเช็คได้นะฮะ